คงจะดีถ้าเกิดว่าเราได้ครอบครองผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและผ่านประวัติศาสตร์ต่างๆมาอย่างยาวนานจนใครเห็นก็ต้องมองเหลียวหลังและที่สำคัญถ้าเกิดเขาสามารถพาเราไปได้ทุกที่ตามที่เราต้องการและบ่มเพาะอารมณ์การเสพผลงานศิลปะชิ้นนั้นด้วยอารมณ์ของมอเตอร์สปอร์ตที่ดุดันและร้อนแรงนั่นคือมาเซราติคอสโทรโปรเต้สปอร์ตลักชัวรี่ซาลูน4ประตูที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ปี1963นี่น่าจะเป็นสปอร์ตลักชัวรี่ซาลูน4ประตูที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกการออกแบบท้ายที่สโลปลงแบบคูเป้และด้วยท่อไอเสียคู่2ข้างที่ให้ฟีลลิ่งมอเตอร์สปอร์ตแบบเต็มที่ไฟท้าย LED ดีไซน์ที่ผสมระหว่างความสปอร์ตความหรูและความคลาสสิกไฟหน้า Full Adaptive Headlight ที่สามารถส่องได้ไกลถึง55เมตรการออกแบบภายในเป็นการดีไซน์ที่มองดูก็รู้เลยเป็นแนวอิตาเลียนซึ่งให้อารมณ์ของความมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลักคอนเซ็ปต์ของการดีไซน์ก็คือสปอร์ตคลาสสิกและไทม์เลสในขณะเดียวกันก็ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมทำให้เกิดความรู้สึกหรูหราพร้อมๆกันพวงมาลัยแบบ3ก้านขอบเรียวที่เท่และจับถนัดมือมากๆมีชิฟเตอร์คอลัมน์ด้านหลังที่ยาวเรียวลงมาให้ฟีลสัมผัสที่ดีมากๆแล้วสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างกระชับตำแหน่งการนั่งของเบาะเนี่ยเป็นระดับกลางค่อนไปทางต่ำแล้วมีปีกเบาะที่โอบรับคนขับไว้ให้ลมการขับเหมือนกำลังขับรถสปอร์ตอยู่ไม่ได้ขับรถซาลูนระบบอินโฟเทนเมนต์ทัชสกรีนที่เชื่อมต่อมือถือได้แต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันทั้ง S Class 7 Series หรือแม้กระทั่ง A8 ยังรู้สึกว่าดูเก่าไปเครื่องเสียงฮาร์มอนคาร์บอนที่ให้กำลังขับเสียงได้ดีเบาะหลังเนี่ยนั่งสบายมากมีพื้นที่เล็กรูมเหลือพื้นที่เฮดรูมเหลือเลยตัวเบาะเนี่ยไม่รู้สึกให้การยวบย่ามเหมือนใน S Class ให้รู้สึกกระชับมากกว่ามีปีกเบาะที่โอบรับขึ้นมาที่เวลาขับรถด้วยความเร็วสูงแต่ปีกเบาะเนี่ยก็ไม่รู้สึกแคบเหมือนใน Panamera พื้นที่กระจกด้านหลังที่เป็นลักษณะการดีไซน์การสโลปลงเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่า Rear View Visibility อึดอัดเหมือนนั่งใน CLSฝาท้ายแบบคลิกเซนเซอร์แค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวและยกเท้าขึ้นก็เปิดขึ้นได้เองสะดวกมากเวลาถือของมาด้วยช่องใส่ของด้านหลังใหญ่และลึกมากสามารถใส่ถุงกอล์ฟได้4ใบแบบสบายMaserati Controporte รุ่นนี้เป็นเครื่อง V6 Twin Turbo ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันกับทาง Ferrari จากโรงงานใน Maranello อิตาลีให้แรงม้าที่350แรงม้าแรงบิดที่550นิวตันเมตร torque 0ถึง100ประมาณ 5.5 วินาทีแต่ถ้าเกิดเป็น Controporte รุ่นท็อปสุดคือรุ่น GTS เนี่ยจะให้เครื่องที่ V8 Twin Turbo ให้แรงม้าที่530แรงม้า0ถึง100จะเร็วขึ้นอีกที่ 0.7 วินาทีแต่การที่ขับตัว V6 Twin Turbo คันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเครื่องก็แรงพอสมควรแล้วเพราะตัวรถเนี่ยหนักประมาณเกือบ2ตันรอบเครื่องที่ให้แรงดึงสูงสุดเนี่ยประมาณ 5,500 รอบและที่สำคัญคือเสียงเครื่องเนี่ยพร้อมมากเกียร์ใน Controporte รุ่นนี้เป็น ZF 8 Speed Automatic ซึ่งมีการเปลี่ยนเกียร์ที่นิ่มนวลแล้วก็กระชับฉับไวมากขึ้นกว่าใน Controporte รุ่นก่อนๆเยอะ Controporte รุ่นก่อนๆเนี่ยเวลาเปลี่ยนเกียร์จะรู้สึกมีความกระชากแล้วก็มีความดีเลย์ช่วงล่างเนี่ยเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งบอกว่าหนึบมากๆหนึบกว่าใน Series 7เยอะแต่ก็แลกมาด้วยความนั่งสบายในตอนหลังซึ่ง S Class เนี่ยให้ความรู้สึกนั่งสบายมากกว่ารายนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่ในบอลลูนแต่ใน Controporte เนี่ยให้ความรู้สึกมั่นใจและรู้สึกกระชับมากกว่าพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยไฟฟ้าซึ่งรับฟีดแบคจากถนนจากล้อจากตัวถังของรถได้เป็นอย่างดีซึ่งเหมือนเป็นการถ่ายทอด DNA Motorsport จาก Maserati มาได้อย่างเต็มที่ตัวรถเนี่ยยาวประมาณ 3.171 เมตรซึ่งถือว่ายาวมากๆแต่การเปลี่ยนเลนการขับมุดต่างๆเนี่ยการขับระยะยาวระยะสั้นกลับรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้ยาวขนาด3เมตรรู้สึกว่าเหมือนกำลังขับรถสปอร์ตอยู่เบรกใน Controporte ของทุกรุ่นเนี่ยได้มาจาก Brembo ซึ่ง Brembo เนี่ยได้ยินชื่อก็รู้แล้วว่าหนึบโหมดการขับใน Controporte รุ่นนี้สามารถปรับทั้งหมด5โหมดคือเป็น Auto Normal Mode Auto Sport Mode Manual Normal Mode Manual Sport Mode และ ICE ซึ่งไว้สำหรับในการขับในสภาวะที่ไม่ปกติการกระจายน้ำหนักของรถใน Controporte รุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบ 50-50 weight distribution ซึ่งถือว่าเป็น perfect design เลยเพราะว่าตัวเราเนี่ยนั่งอยู่กึ่งกลางของตัวรถซึ่งทำให้เราสามารถรับรู้ feedback ของรถรู้การบิดของตัวถังต่างๆได้อย่างชัดเจนซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนของ Controporte เลยว่าเป็น sport luxury saloon ที่ให้คาแรคเตอร์ของความเป็นรถซุปเปอร์คาร์ระบบ safety ให้มันแน่นมากทั้งกล้องถอยจอดและ surround view camera ซึ่งสามารถมองเห็นได้รอบตัวรถมี adaptive cruise controlLane Keeping Assist, Active Blind Spot Assist, Forward Collision Warning, และ Traffic Signs Assist. งั้นเราจะสรุปให้ฟังสำหรับ Top 5 Love Things และ Top 5 Annoying Things สำหรับ Controporte โฉมนี้ข้อแรกในเรื่องของดีไซน์จะคิดว่า Controporte เป็นสปอร์ต Luxury Saloon 4ประตูที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกข้อ2เรื่องเครื่องยนต์ผลิตจากโรงงานเดียวกับ Ferrari ซึ่งแรงและไม่รู้สึกถึง Turbo Lag เลย
แล้วข้อ3คือเรื่องท่อเสียงเพราะมากข้อ4เรื่องของเกียร์อัตโนมัติ8สปีดซึ่งพัฒนาขึ้นกว่า Quattro Porte รุ่นก่อนๆมากเวลาที่ขับชิวๆก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้แบบนุ่มนวลแต่ถ้าเกิดว่าอยากซิ่งก็เป็นอารมณ์สปอร์ตซึ่งเหมือนไม่ได้ขับรถสลูนอยู่ข้อ5การกระจายน้ำหนักแบบ 50-50 ซึ่งเพอร์เฟกต์มากทั้งที่ตัวรถยาวประมาณ3เมตรแต่ให้ความรู้สึกคล่องตัวและมั่นใจมากเวลาโยกรถไปมาและสิ่งที่ไม่ชอบข้อแรกก็คือเกียร์เวลาขยับเกียร์มีเสียงกึกกักแปลกๆซึ่งรถราคาประมาณ11ล้านควรจะทำได้ดีกว่านี้ข้อ2เรื่องวัสดุปุ่มภายในที่ให้ความรู้สึกยังไม่พรีเมียมเท่ากับตัวรถราคาและภาพลักษณ์ของแบรนด์ข้อ3เรื่องของเบรกซึ่งถ้าเกิดขับซิ่งมากและยังไม่ชินต้องเผื่อระยะการเบรกเพราะระยะแผ่นเบรกลึกพอสมควรข้อ4เรื่องของการดีไซน์กระจกข้างซึ่งดูไม่ค่อยรักกับตัวรถเท่าไหร่น่าจะดูเรียวและเพรียวกว่านี้และข้อสุดท้ายข้อ5ช่องเก็บของตรงกลางซึ่งไม่สามารถใส่ของอะไรได้เลยถ้าคิดว่า Luxury Saloon ทั่วไปอย่าง S-Class, 7 Series หรือแม้กระทั่ง Audi A8 สามารถหาได้ทั่วไปคุณอย่ารู้สึกมีเทสต์แบบนั้นอารมณ์ว่าอยากได้ขับอารมณ์ซุปเปอร์คาร์ทุกวันและพาครอบครัวไปไหนก็ได้ตามที่ต้องการและที่สำคัญใครเห็นก็ต้องมองเหลียวหลังตาม Maserati Quattro Porte คือผลงานศิลปะชิ้นนั้นของคุณ So I think it's a yes